ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้านะครับผมเช้านี้ที่อุทยานบ้านสวนพี่น้องก็พอดีโป้นิดนึงครับโจชิกแพ็กพอดีถอดเสื้อนะครับพอดีขนดินพี่น้องขนดินปรับดินในสวนก็นะอากาศร้อนนะครับแต่ว่ามันครึ้มบรรยากาศดีมากครับแต่ด้วยที่เราทำงานออกแรงเนาะก็นี่แหละพี่น้องตื่นมาเช้าๆนะครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับผมไม่ใช่แล้วครับอัปเดตนะครับพอดีเนาะมันเป็นช่วงแบบนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากมายก็อยู่สวนนะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือปรับปรุงดูแลสวนแรงงานในสวนนะครับผมวันนี้ก็จะเอาบรรยากาศแบบบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งซึ่งเขตผมเองก็ยังไม่ไถเท่าไหร่นะครับบางส่วนก็ไถกันเกือบหมดละโซนนี้ยังไม่ไถคิดว่าประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับเพราะว่าดินมันเริ่มแห้งมาแล้วไถง่ายก็เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมนะครับทั้งลานที่ผมปรับนะครับปรับแล้วก็ชมบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงเช้าพี่น้องครับผมนี่แหละครับบรรยากาศช่วงเช้าพี่น้องอึมครึมครับลมเย็นๆสบายๆแต่ก็อย่างว่าล่ะครับถ้าคนทำงานก็ไม่สบายเท่าไหร่ นะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศช่วงเช้านะครับช่วงเช้าแล้วก็ลานที่ผมทำงานอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคลิปอะไรเท่าไหร่แล้วเนาะพี่น้องก็เข้าใจสภาวะตอนนี้เนาะซึ่งนะครับมันก็ลำบากกันไปหมดแล้วครับผมก็จะขนจากตรงนี้ที่เทไว้สำรองเผื่อไว้มานะครับผมมาก็มาปรับมาแต่งเพราะว่ามันเป็นเขตดินที่ติดกับเจ้าอื่นเราก็ต้องปรับแต่งนะพี่น้องปรับแต่งให้มันพอเราดันดินตรงนี้เพื่อเอารถเข้ามาเนาะปลูกต้นโมกพี่น้องปลูกต้นโมกโมกเป็นกั้นไว้นะมุมนั้นผมก็ลงมะม่วงไว้แล้วลงเม็ดมะม่วงไว้พี่น้องตรงนี้ผมก็ปลูกบัวครับบัวพี่น้องนี่ครับกำลังขึ้นเลยครับผมโรยไว้ให้มันขึ้นตรงนี้ก็ไว้เก็บไว้กินพี่น้องมันขึ้นมาเต็มนี่แหละนะครับผมก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนเด้อพี่น้องนะครับรอให้อะไรดีขึ้นก็คงจะได้เฮฮาสนุกสนานหาปูหาปลากันเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศทุ่งนายามเช้าพี่น้องนี่นะครับคลิปสั้นๆพี่น้องนะเผื่อคิดถึงกันครับข้าจะไม่คิดถึงผมหรอกผมเนี่ยคิดถึงทุกคนคิดถึงสถานที่คิดถึงคนดูคิดถึงโอ้อะไรมากมายหลายอย่างพี่น้องอยากจะไปใจจะขาดหาปูหาปลาลงเฮกันหนุกนานนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องมาฝากกันเช้าๆนะครับผมเผื่อนะครับเผื่อดูแล้วเย็นตาเย็นใจนะครับผมดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะพี่น้องคัดสิ่งไว้ตื่นมาทำงานแต่เช้าครับให้ข้าวเป็ดข้าวไก่อะไรเสร็จก็ขนดินช่วงเช้าก็ช่วงเย็นครับแบบไหนครึ้มๆก็จะได้ช่วงสายๆด้วยโอเคพี่น้องลาแล้วครับผมมาฝากกันแค่นี้แหละครับ